่วนลดมีของแถมอะไรบ้างนะครับผมก็จะมาพบกับตัวนี้เลยนะครับผม Samsung Galaxy S21 Ultra 5G นั่นเองนะครับผมวันนี้จะมาบอกเล่านะครับถึงเรื่องสเปคนะครับการใช้งานต่างๆเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับสีนะครับที่เป็นแฟนทอมนะครับผมก็จะมีแฟนทอมซิลเวอร์แบบนี้นะครับแล้วก็มีแฟนทอมแบล็คแบบนี้นะครับมี2สีนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่หน้าจอนะครับผมขนาดหน้าจอตัวนี้นะครับจะอยู่ที่6.8 นิ้วนะครับผม6.8 นิ้วตัวนี้นะครับก็จะมีความเร็วที่ 2K นะครับผม 2K ไม่พอนะครับผมตัวนี้จะเป็น Dynamic AMOLED นะครับ 2X นะครับผมที่มี Refresh Rate มากถึง 120Hz ได้เองนะครับผม 120Hz เนี่ยทำให้การใช้งานของเราเนี่ยทำให้สมูทมากๆยิ่งขึ้นนะครับผมทำให้การถ่ายฟีดนะครับเล่น Facebook Instagram นะครับ Twitter นะครับได้ไหลลื่นนุ่มละมุนตามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะทำให้การชมภาพยนตร์นะครับดูหนังนะครับเล่นเกมนะครับผมก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับอรรถรสมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ 2K แล้วก็เป็นแบบไดนามิกอัมเบเลตนะครับตัวนี้ก็จะให้สีสันที่สวยสดคมชัดแน่นอนนะครับพลิกกลับมาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นฝาหลังแบบกอริลลากลาสติดตั้งนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับว่าค่อนข้างจะรอจังหวะได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องแบบว่าคอนทัวร์คัทนะครับเป็นดีไซน์แบบคอนทัวร์คัทยูนิคนะครับผมไม่เหมือนใครตัวขอบบอดี้นะครับก็จะขึ้นมาตรงกล้องเลยเนาะจะเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันนะครับผมกล้องกับตัวบอดี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับกล้องก็จะมาให้มากถึง4กล้องด้วยกันนะครับผมเลนส์หลักจะอยู่ที่108ล้านนะครับก็108ล้านเนี่ยก็จะสามารถเก็บภาพได้ครบนะครับทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะครับตัวนี้ก็สามารถจับแสงนะครับจับสีได้อย่างสวยงามแล้วก็เก็บดีเทลได้ครบมากๆเลยนะครับผมทำให้การเนี่ยที่เราถ่ายภาพแล้วก็เอามาขยายเนี่ยมาครอบภาพเนี่ยก็จะทำให้ภาพดูละเอียดแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมกล้องตัวต่อไปนะครับจะเป็นเลนส์อัลต้าไวด์นั่นเองนะครับผมเลนส์อัลต้าไวด์ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้นะครับผมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ตกเฟรมด้วยนะครับผมเก็บได้ทั้งคนเก็บได้ทั้งวิวนะครับซึ่งมันกว้างมากๆเลยแล้วก็ขอบไม่โค้งด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวออโต้โฟกัสนะครับตัวนี้จะดีอย่างนึงมีออโต้โฟกัสให้แล้วก็จะถ่ายตัววัตถุระยะใกล้ๆได้นะครับผมอย่างเช่นส่องพระนะครับหรือว่าจะส่องวัตถุต่างๆครับเกสรดอกไม้มดนะครับหรือว่ามันเป็นตัวเล็กๆตัวนี้ก็สามารถจ่อเข้าไปใกล้ๆได้นะครับถึง 2.5 เซนติเมตรเลยนะครับตัวนี้ก็ทำให้ชัดมากๆนะครับผมกล้องตัวต่อไปนะครับจะเป็นกล้องเลนส์เทเลนะครับผมเลนส์เทเลตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ10ล้านพิกเซลนะครับความละเอียดตัวนี้ก็จะเป็นออปติคอลนะครับ3เท่านะครับออปติคอล3เท่าตัวนี้ก็สามารถนะครับซูมภาพได้คมชัดนะครับในระยะที่3เท่าถ้าสามารถเก็บภาพได้ชัดนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินไปใกล้วัตถุนะครับผมแล้วก็กล้องอีกตัวนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบซูมมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นperiscope นะครับ10ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับซูมได้10เท่านะครับผมตัวนี้นะครับชัดมากๆเลยนะครับ10เท่านะครับผมคมชัดแล้วก็ไม่เสียรายละเอียดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบซูมวัตถุไกลๆนะครับหรือว่าเดินไปไม่ได้เนี่ยตัวนี้ก็สามารถดันดิจิตอลซูมได้ถึง100เท่าเลยนะครับผมจะเป็นสเปซซูมนะครับ100เท่าเนาะสามารถถ่ายดวงจันทร์ได้นะครับได้อย่างสวยงามแล้วก็มีความคมชัดนั่นเองนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าซูมล็อกนะครับผมจะทำงานอยู่ที่20เท่าขึ้นไปนะครับผมจะทำให้ภาพของเราเนี่ยที่ซูมไปเนี่ยทำให้จับภาพได้นิ่งขึ้นนะครับลดการเบลอได้มากเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับฟังก์ชันซูมล็อกครับผมคลิกกลับมาดูกล้องด้านหน้านะครับจะเป็นกล้อง40ล้านพิกเซลนะครับจะเป็นเลนส์เซลฟี่นั่นเองนะครับ40ล้านพิกเซลมีออโต้โฟกัสนะครับทำให้เราเซลฟี่อย่างสวยงามเป็นธรรมชาติแล้วก็ฟรีชัดมากๆเลยนะครับสำหรับตัว S21 Ultra 5G ตัวนี้นะครับผมมาถึงเรื่อง performance นะครับ performance ตัวนี้นะครับประสิทธิภาพนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเรือธงเลยนะครับสำหรับฝั่งตัว S นะครับก็จะมาพร้อมกับCPU นะครับเป็น Exynos 2100นะครับจะเป็นชิปตัวล่าสุดของทาง Samsung ตอนนี้นะครับจะสร้างอยู่บนสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรนะครับทำให้ประหยัดพลังงานนะครับมีพื้นที่เล็กลงนะครับประสิทธิภาพเร็วขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เร็วแรงนะครับ
ก็จะมาพร้อมกับ 5G นะครับ 5G ได้แล้วนะครับผมในไทยเนาะก็จะมาพร้อมกับตัวแรมนะครับที่มีให้มากถึง 12GB นะครับแล้วก็โดยความจำเนี่ยลูกค้าต้องเลือกเลยนะสำหรับการที่จะซื้อตัว Edge Ultra เนี่ยตัวนี้มันไม่สามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้เนาะความจำของเขาจะอยู่ที่128GB 256นะครับแล้วก็มี512นั่นเองนะครับผมตัวที่เราจะมาบอกเนี่ยมันจะเป็น256เนาะมันจะมีส่วนลดนะครับผมแล้วก็ของแถมให้อีกด้วยนะครับการใช้งานนะครับแบตเตอรี่นะครับผมก็ต้องบอกเลยตัวนี้ก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่เยอะนะครับผมที่มากถึง 5,000 มิลลิแอมป์เนาะ 5,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้ก็สามารถเรียนรู้นะครับพฤติกรรมการใช้งานของเราได้เองนะครับคอยให้เหมาะสมนั่นเองตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับฟาสต์ชาร์จนะครับที่25วัตต์นั่นเองนะครับผมรองรับไวเลสชาร์จแล้วก็รองรับ power share ด้วยนะครับไวเลสพาวเวอร์แชร์เนี่ยสามารถชาร์จอุปกรณ์ของตัว Samsung ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับแบตหมดจะเป็นกระซิบบัตรเนาะแล้วก็ซิบบัตรแบตหมดนะครับก็สามารถใช้ฝาหลังตัวเนี้ยเป็นแท่นชาร์จได้นะครับเพียงแค่เปิดไวเลส power share แล้วก็เอามาวางแบบนี้ก็สามารถชาร์จได้แล้วนะครับผมเหมาะมากสำหรับไปเที่ยวนะฮะต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ต้องพกสายให้ยุ่งยากเนาะครับก็ชาร์จผ่านฝาหลังตัวนี้ได้เลยนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับจะเป็นตัวกันน้ำกันฝุ่นนะครับผมกันน้ำกันฝุ่นตัวนี้จะเป็น IP68 นะครับผม IP68 ตัวนี้ก็สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ลึก 1.5 เมตรแล้วก็นาน30นาทีนะครับผมแนะนำเป็นน้ำจืดนะครับผมแล้วก็หมดห่วงเลยนะครับสำหรับการใช้งานที่บ้านเรานะตอนนี้ก็จะเป็นหน้าฝนใช่ไหมครับก็ไม่ต้องกลัวเปลี่ยนต่อไปนะครับตัวนี้ก็กันน้ำกระเซ็นกันละอองน้ำนะครับกันน้ำใสได้อย่างแน่นอนเลยครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับลำโพงคู่นะครับที่มีสองด้านบนกับล่างนะครับก็จะถ้าเราวางแนวนอนที่จะเป็นซ้ายขวานะก็จะทำให้การรับชมวิดีโอหนังนะครับเล่นเกมฟังเพลงก็จะมีอะไรบ้างขึ้นรองรับระบบเสียงเรียกว่า Dolby Atmos อีกตัวนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 41,900 บาทนะครับผมบาทวันนี้จะมีส่วนลดให้นะครับผมส่วนลดของเขาจะอยู่ที่ 10,000 บาทนะครับวันนี้ลูกค้าจ่ายเพียงแค่ 31,900 บาทนะครับได้ตัวเครื่อง Edge Ultra ไปนะครับ256GB นะตัวนี้นะนะครับผมก็ราคานะครับจากปกติ 41,900 บาทนะครับวันนี้จะมีโปรโมชั่นครับลด 1,000 บาทนะครับเหลือเพียงแค่31,900 บาทเท่านั้นเองนะครับผมทางร้านเราก็จะมีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีนะครับผมแล้วก็มีผ่อนชำระกับบริการแบงก์ต่างๆนะครับ 0% ได้นะครับผมชำระผ่าน QR Code ได้นะครับสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับผมช่วงนี้นะครับมีส่งฟรีนะครับผมก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะสำหรับตัว S21 Ultra 5G นะครับผม